อไปนี้จะมีแต่สิ่งดีๆมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะลูกนะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะลูกว่าพี่อยากจะทิ้งอดีตแล้วก็เริ่มต้นใหม่พี่อยากทิ้งอดีตแล้วเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมและไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นใหม่กับใครพิมก็จะเป็นกำลังใจให้นะคะมีแต่สิ่งดีมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะลูกนะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะลูกซอยต้องชดใช้ให้กับทุกคนแต่คนเดียวที่ซอยจะไม่ชดใช้ให้ก็คือพี่เพราะพี่ยังคงมายึดติดอยู่กับซอยเปลี่ยนจากชดใช้เป็นให้โอกาสพี่ได้ไหมล่ะให้พี่ได้ดูแลสร้อยอย่างที่พี่ฝันมาตลอดแต่พี่ก็บอกแม่แล้วนี่ว่าพี่อยากจะทิ้งอดีตแล้วก็เริ่มต้นใหม่พี่อยากทิ้งอดีตแล้วเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมพี่นี่ไม่มีวันเปลี่ยนเลยนะแต่ผมขอจัดการปัญหาชีวิตของผมก่อนที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครสักคนคุณพิมพ์ไม่ต้องตอบผมก็ได้นะครับแค่เป็นกำลังใจให้ผมก็พอพิมจะรอให้คุณพร้อมจริงๆและไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นใหม่กับใครพิมก็จะเป็นกำลังใจให้นะคะ